กรณีที่บริษัท SC s c s s e เนี่ยได้ทำหนังสือถึงกองบรรณาธิการสำนักข่าว Top News เมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาโดยเรื่องก็คือว่าขอให้ยุติการนำเสนอข่าวการร้องเรียนร้องทุกข์ของสมาชิกครอบครัวรัตนพันธ์โดยระบุเหตุผลว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ในรายละเอียดนะคะเขาบอกว่าเบื้องลึก ที่ครอบครัวรัตนพันธ์ได้รับผลกระทบจนถึงขั้นบ้านแตกสแสแลกขาดอันเป็นเหตุเชื่อมโยงมาจากการดําเนินกิจการของบริษัท SC s c สซ s แอไทม์ไลน์ของพฤติการต่างๆของ SC s c สซ s แอพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงอย่างนัทพงศ์คุณากรวงที่เกี่ยวกับข้องกับผลกระทบดังกล่าวนะคะสาการดําเนินกิจการตลอดจนการบริหารงานของ SC s c สซ s แอเซซึ่งเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ มีผู้ถือหุ้นมากกว่าหมื่นรายประเด็นความเดือดร้อนของครอบครัวรัตนนธ์ในด้านต่างๆท่านตอนเตรียมการตรวจสอบข้อมูลไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อน,นําเสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนต่อไปต่อมากรรมา,าธิการสํานักข่าวท็อปนิวส์ได้ทําหนังสือชี้แจงไปยังบริษัท SC s c สซีเอสแล้วยินยันว่าการน,านำเสนอข่าวสารนั้นเป็นไปตามข้อเท็จจริงอุดมการณ์และวิชาชีพ ของสื่อมวลชนที่ดีในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในายามทุกยากในเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องดังกล่ากวกองบรรณาธิการได้ดําเนินการตรวจสอบถามรายละเอียดจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตรวจสอบเอกสารต่างๆหลายร้อยหน้าตลอดจนคลิปภาพเหตุการณ์คลิปการเสียงการสนทนาก่อนนําไปสู่ขั้นตอนการเสนอข่าวสู่สาธารณะล่าสุดนั้นชาวโซเชียลก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมาก และปมีข้อความส่วนใหญ่ให้กำลังใจกองบรรณาธิการสำนักข่าวท็อปนิวส์เช่นสื่อเหมือนน้ำเย็นที่ศาสต์ออกไปหลายคนสดชื่นเหมือนได้น้ำเกิดความหวังแต่หน้าแปลกน้ำเย็นที่ศาสต์ออกไปกลายเป็นน้ำร้อนที่ลวกบางคนบางกลุ่มได้แท้ที่จริงแล้วร้อนที่น้ำหรือร้อนที่ตัวคนหรือสื่ออื่นทำไมไม่กล้านำเสนอเรื่องนี้มีแต่ท็อปนิวส์เท่านั้นนำเสนอหรือ การนําเสนอความจริงกับสังคมผิดตรงไหนพวกคุณทําถูกแล้วสู้ต่อไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าการปิดปากสื่อควบคุมสื่อเป็นเรื่องที่แย่แล้วขอให้แชร์เนื้อหาของข่าวนี้ออกไปอีกทางกองบรรณาธิการสำนักข่าวท็อปนิวส์ได้ชี้แจงไปยังบริษัท s อส s ีว่าหากบริษัท s อ s s ีมีความประสงค์จะนำเสนอข้อมูลเพื่อโต้แย้งหรือแสดงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในประเด็นอื่น กองบรรณาธิการสำนักข่าวท็อปนิวส์ก็ยินดีจะนำเสนอข้อมูลของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการติดตามข้อมูลข่าวสารของสาธรารณาชนทั่วไปด้วยอตนนี้นะคะคือเรื่องของเรื่องคือว่าเอ๊ะครอบครัวรัตนพันธ์ถแถลงวันที่วันศุกร์ใช่ไหมใช่ถแถลงวันศุกร์แล้วก็มาแถลงเพื่อหาดเพื่อหัสแล้วก็มาแล้ววันศุกร์มาออกรายการพี่ต้นพี่ต้นอ่าแล้วก็วกันศุก,ออก,ร,กร์นั่นแหละที่มีจหมมดหมายมา มาถึงตอนเย็นแล้วก็ขอให้ยุติเพราะว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเนี่ยอ้างว่าไม่มถูกต้องอไม่ครบถ้วนเพียงด้านเดียวขอให้ยุติกัน,นําเสนอ,อ,อ,อทางทางทางสถานสำนักข่าวก็บอกว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยทางเราเนี่ยได้รับข้อมูลมาแล้วเราก็ไปตรวจสอบจากบุคคลสถานที่หลักแหล่งนะคลิปต่างๆไปตรวจสอบหมดก่อนที่เราจะนําเสนอนั้นน่ะเราไม่ได้ผีผามเราตรวจสอบแล้ว ก็มีคนเนี่ยมาร้องทุกข์อย่างนี้แล้วทักเอสเอชเห็นว่าเรื่องราวที่เขาร้องทุกข์นั้นเนี่ยผิดพ้องหมองใจอย่างไรหรือว่าไม่ถูกต้องตรงไหนเอสเอชก็สามารถมาที่ท็อปนิวส์ได้แล้วก็มาบอกว่าพวกรัตนพันธ์เนี่ยพูดไม่ถูกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้หรือจะมาพบกันที่นี่ก็ได้เราก็แจ้งไปดังนั้นนะคะก็ก็เห็นว่าประชาชนก็บอกว่าเอมก็ถูกต้องคุณก็พูดมาสินะ ก็มันก็คล้ายๆกับพี่เอซีตอนที่มีเรื่องทุนจีนสีเทาห้าสิบหลังคุณก็แถลงแค่นี้สัส้นมากสั้นมากน้อยมากใช่ค่ะอเอาละค่ะอันนี้เราก็รายงานนะคะว่าตามสมภาพว่าพี่น้องประชาชนเขาก็บอกให้เราสู้ต่อไปไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store